Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่2มกราคม2024ซีรีส์เซลานิยามของการพักผ่อนในยุคสมัยแห่งผลิตภาพวันที่2รับประทานที่โต๊ะของพระองค์เป็นเรื่องง่ายที่เราจะพักผ่อนเมื่อน่านน้ำของชีวิตของเรานิ่งและสงบแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อชีวิตต้องเจอกับลมพายุจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชีวิตเหมือนถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูแห่งความวิตกกังวลการนอนไม่หลับเส้นตายที่งวดเข้ามาความเจ็บป่วยหรือแม้แต่ความแตกแยกกษัตริย์ดาวิดกล่าวถึงแนวคิดของการพักผ่อนท่ามกลางความโกลาหลไว้ในสดุดีบทที่23ว่าพระเจ้าทรงจัดโต๊ะอาหารไว้ให้เราเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนการฟื้นฟูและการร่วมสามัคคีธรรมต่อหน้าต่อตาศัตรูของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือจะมีปัญหาหนักหนาเพียงใดหมอบคอยอยู่ที่หน้าประตูบ้านพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรานั่งลงกับพระองค์แล้วรับประทานอาหารที่โต๊ะของพระองค์วันนี้ลองหยุดแล้วฟังข้อความต่อไปนี้เนื่องจากพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราไม่ใช่ออกคำสั่งเราจึงมีทางเลือกที่จะอยู่ในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของเราเองหรือก้าวออกจากสนามรบแห่งความคิดแล้วเข้าสู่ความใกล้ชิดและการมีส่วนร่วมในพระเยซูขณะที่เราจัดเวลาเพื่อใกล้ชิดพระองค์และรับเอาอาหารแห่งชีวิตและน้ำดำรงชีวิตพระองค์จะสู้แทนเราสดุดี23ข้อที่5ถึง6พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจลองหาเวลาสัก 1-2 นาทีเพื่อนั่งลงกับพระเจ้ารับรู้ถึงน้ำพระทัยและสิ่งที่พระองค์ทรงคิดรับเอาอาหารแห่งชีวิตคือพระวจนะของพระองค์ตอบรับคำเชิญของพระองค์เข้าสู่ความใกล้ชิดการมีส่วนร่วมและชัยชนะเหนือความโกลาหลของชีวิตสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีปัญหาหรือพายุใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้เราจะเริ่มต้นเผชิญหน้ากับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกวันใหม่ที่เราได้เข้ามาสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณสำหรับการอวยพรและการจัดเตรียมของพระองค์ที่นำหน้าเราอยู่เสมอแม้ในท่ามกลางปัญหาและศัตรูที่รายล้อมเรายังวางใจและมีสันติสุขได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงสู้แทนเราเราขอเลือกการสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์ก่อนขอพึ่งพากำลังและสติปัญญาของพระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน